ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอังคารที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวาระของอาตมาก็ได้เวียนมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทางวัดพุทธปัญญาก็ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับการจัดธรรมสมโภชในวันพระก็มีการเทศฉลองเทศสมโภชจนถึงวันใหม่ตามธรรมเนียม3รูปพอถึงเช้าวันนี้ก็จะต้องทำหน้าที่กันต่อไปอาตมาเคยบอกว่าท่านที่ติดตามเฟซของวัดพุทธปัญญาอาจจะเจอการถ่ายทอดสดจากทางวัด อยู่บ่อยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วง ที่ตรงกับวันพระในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งก็ปีนี้ในบางทีทางวัดพุทธปัญญาเราก็ถ่ายทอดตามกิจกรรมตามธรรมเนียมบางทีท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งเดินทางประจำพรรษาที่วัดประสาทที่ก่อนอำเภอหนองสวนจังหวัดชุมพรที่ประเทศไทยอาจจะทำการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาเดียวกันหรือช่วงเวลาใกล้เคียงก็แล้วแต่ความเป็นไปเหตุปัจจัยก็อาจจะเห็นการถ่ายทอดสดจากเฟซของวัดพุทธปัญญา อยู่เยอะ ใดๆก็อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ตามบทบาทของพระสงฆ์ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ให้ธรรมะ แล้วก็เป็นการนำพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ก็ต้องทำกันต่อไปวันนี้อาตมาก็จะได้นำเอาปัญหาของเทวดาที่รวบรวมไว้ในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาในเทวตาสังยุตพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสคาถวรรคในส่วนของอาตมาก็จะได้นำเรื่องราวของเทวดาที่บันทึกไว้เป็นพระสูตรสั้นบ้างยาวบ้างมีเรื่องราวประกอบบ้างหรือบางทีก็ไม่มีเรื่องราวอะไรมากเพียงแค่บันทึกว่ามีเทวดาตนนั้นๆลงมาแล้วก็มาเข้าเฝ้าถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาบ้างหรือไม่ก็คือพูดธรรมะที่ตัวเองเข้าใจบ้างเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านตอบรับตามนั้นในบางครั้งในบางคราวก็มีการแลกเปลี่ยนเสนอธรรมะหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่หรือว่าดีกว่าความเข้าใจที่ตรงกว่าหรือไม่ก็คือเป็นลักษณะของการตอบปัญหา เทวดาที่มาถาม
และวันนี้ก็จะได้ยกเอาพระสูตรในลักษณะที่เป็นการถามปัญหาของเทวดาก็คือในกติชินทสูตรเนี่ยเขามีการ กล่าวถึงว่ามีเทวดาลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาก็คือเหตุเกิดที่เมืองสาวัตถีคงจะเป็นวัดเชตวันเพราะว่าวัดในเมืองสาวัตถีที่ดังๆก็มีสมัยพุทธกาลก็มีวัดเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็วัดปุพพารามของนางวิสาขาเทวดาตนนั้นลงมาแล้วก็ได้ถามปัญหาว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไหร่ควรละธรรมเท่าไหร่ควรบำเพ็ญธรรมเท่าไหร่ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเท่าไหร่พระองค์จึงตรัสว่าข้ามโอคะได้อันนี้เทวดามาถามว่าเราจะต้องตัดต้องละต้องบำเพ็ญต้องก้าวล่วงธรรมที่ควรตัดควรละควรบำเพ็ญหรือควรก้าวล่วงขนาดไหนยังไงเท่าไหร่จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ข้ามโอคะโอคะในที่นี้มีพระสูตรก่อนนั้นที่อาตมาได้นำเสนอเป็นความต้องการความปรารถนาของเทวดาอีกตนหนึ่งที่อยากจะรู้วิธีข้ามโอคะนั่นก็อีกสูตรหนึ่งถ้าใครยังฟังมาตลอดยังพอจำได้พระพุทธเจ้าได้ตอบเทวดาว่าเทวดามาถามพระองค์ว่าพระองค์ ทำยังไงจึงข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่พักไม่เพียรก็จึงข้ามโอคะได้ก็คือทำให้พอดีไม่พักไม่จมอยู่กับความสุขนะไม่ขี้เกียจไม่หลงไหลอยู่ในความสุขไม่เพียรก็คือไม่ฟุ้งไม่เพียรผิดทางไม่ทำเกินพอดีนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทรมานตนทำตนเองให้ลำบากแต่ว่าปรารภความเพียรแบบพอดีไม่ใช่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ใช่ขยันเกินไปก็ข้ามโอคะได้โอคะในที่นี้เขาก็อธิบาย หมายถึงห้วงแห่งกิเลสห้วงน้ำอันเปรียบด้วยกิเลสที่สัตว์นั้นเวียนว่ายเวียนวนอยู่หรือว่าดักสัตว์นะหรือจมสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารนะก็มีหนึ่งกาโมคะห่วงน้ำคือกิเลสคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจสองพหุโคะก็คือห่วงน้ำคือกิเลสห่วงน้ำอันเปรียบด้วยกิเลสคือความปรารถนาอยากเป็นอยากเป็นภาวะพบหมายถึงว่ามีความอยากเป็น ความปรารถนาที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนร่ำคนรวยอยากจะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญอยากจะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเป็นคนรวยคนสวยหรือว่าเป็นอะไรที่ปรารถนาเขาเรียกว่าในเรื่องของความเป็นเรียกว่าพบอันนี้เรียกว่าพโวคะก็จับหรือว่าดึงเช
ุดผูกมัดสัตว์ไว้ในโอคะคือทะเลแห่งกิเลสทะเลแห่งวัฏสงสารอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสามก็คือทิฏโฐคะทิฏโฐคะก็คือโอคะห้วงน้ำที่เปรียบด้วยกิเลสคือความเห็นทิฏฐิคือความเห็นความเห็นความเข้าใจของคนเหล่านั้นก็เป็นตัวผูกเป็นตัวมัดเป็นกับดักเป็นตัวทวงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็คือมีใจที่ทำหน้าที่คิดได้เข้าใจได้ในนี้ความคิดความเข้าใจนั้นแหละถ้าหากว่ามันไม่มีความถูกต้องไม่มีการปลดปล่อยไม่มีการปล่อยวางมันก็ผูกก็จับก็ยึดสัตว์ทั้งหลายไว้ในวัฏสงสารเขาจึงบอกว่าห่วงน้ำอันเปรียบด้วยกิเลสคือความเห็นหรือว่าทิฏฐิเฉพาะอย่างยิ่งคือที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยิ่งเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏเนิ่นนานแล้วก็ อันสุดอันที่สี่ก็คืออวิชโชคะห่วงน้ำอันเปรียบด้วยกิเลสคืออวิชชาห่วงน้ำอันเป็นกิเลสคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่เข้าใจความจริงอันสูงสุดความจริงแท้คือไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อันนี้ก็เรียกว่า อวิชโชคะนะห่วงน้ำคืออวิชชาเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากข้ามได้ยากอีกตัวหนึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความไม่รู้จริงจึงเวียนวนกันอยู่ว่ายวนอยู่ในสังสารวัฏต่อเมื่อมีความรู้แจ้งรู้ชัดจึงจะข้ามขึ้นฝั่งได้หรือว่าข้ามตรงดิ่งไปสู่ฝั่งได้ไปสู่ที่ปลอดภัยได้อันนี้เทวดาก็ถามว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไหร่ควรละธรรมเท่าไหร่ควรบำเพ็ญธรรมเท่าไหร่ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเท่าไหร่พระองค์จึงตัดว่าข้ามโอคะได้พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเทวดาตนนั้นว่าบุคคลควรละบุคคลควรตัดธรรม5ประการควรละธรรม5ประการควรเจริญธรรม5ประการให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง5ประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้าก็ตอบในเรื่องราวเขาก็บันทึกไว้แค่นั้นว่าพระเจ้าตอบเทวดาว่าจะต้องตัดธรรม5ประการละธรรม5ประการเจริญธรรม5ประการแล้วก็ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง5ประการจึงจะเรียกได้ว่าข้ามโอคะได้ทีนี้ในรายละเอียดที่ว่าไอ้5ประการ5ประการทํา5ประการในแต่ละส่วนแต่ละเรื่องนะคืออะไรนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีคำอธิบายในมันไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแต่ว่ามันมีการขยายอธิบายไว้ในส่วนของอรรถกถานั้นคัมภีร์อรรถกถาก็จึงมีความสำคัญนะเพราะว่าให้รายละเอียดอธิบายส่วนที่เป็นหลักส่วนที่ย่อส่วนที่ยังไม่ขยายไว้เนี่ยให้กระจ่างให้มีรายละเอียดดังนั้นคัมภีร์อรรถกถาก็คือการเก็บตกนั่นแหละบางทีไม่ใช่เป็นเรื่องของการแต่งคัมภีร์อรรถกถาไม่เรื่องเป็นการแต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่นะฮะเป็นคัมภีร์ที่เก็บตกเรื่องราวขยายเรื่องราวที่
มันหล่นไปมันสั้นไปนะเมื่อมีการมารวบรวมมาพิจารณาในส่วนนี้ท่านที่มีความเข้าใจได้รับได้ฟังรายละเอียดในส่วนของธรรม5ประการในแต่ละข้อในแต่ละส่วนก็จะมีการบันทึกมีการพูดมีการบอกไว้ว่าธรรม5ประการนั้นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลควรตัดธรรม5ประการนะตัดธรรม5ประการแรกนั้นหมายถึงธรรม5ประการนี้ในที่นี้หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายให้เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏผูกมัดจิตใจผูกมัดสัตว์ไว้กับสังสารวัฏก็มีอยู่10ประการมีอยู่10ประการ10ข้อในแต่ละใน10ข้อนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงโดยแบ่งกันคนละครึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำก็มี5สังโยชน์เบื้องสูงก็มี5แต่ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสที่ผูกมัดสังโยชน์แปลว่าผูกมัดหรือว่าประกอบหรือว่าจับว่ายึดสัตว์ไว้ในสังสารวัฏเนี่ยจะต้องตัดทำ5ประการอันแรกนี้ก็คือสังโยชน์เบื้องต้น5ประการก็มี1สักกายทิฏฐิความเห็นความเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนมีของตนอันนี้คือสังโยชน์ข้อแรก2วิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่แน่นอนเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีความรังเลสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัยมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความเข้าใจแน่นอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบางคนก็ยังสงสัยอยู่ในหลายประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือบางคนก็สงสัยไม่เข้าใจทั่วๆในส่วนของพระธรรมหรือบางทีบางคนก็ยังลังเลสงสัยในพระสงฆ์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความมีศรัทธาที่มั่นคงหรือว่าไม่มั่นคงในตัวของพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแหละเฉพาะอย่างยิ่งคือในพระสงฆ์ในเวลาที่มันมีเรื่องราวเฉพาะอย่างยิ่งคือในเวลาที่มันมีเรื่องราวข่าวคราวเสียหายเกี่ยวกับพระสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยบางคนก็มีศรัทธาหวั่นไหวหรือมีความเข้าใจที่ผิดพลาดไปอันนั้นก็เรียกว่าวิจิกิจฉาคือยังเลสงสัยอันที่3เรียกว่าศีลัพพตปรมาสศีลัพพตปรมาสก็คือการประพฤติปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าประพฤติอยู่ในศีล อยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติที่งมงายหรือไม่เข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจจุดประสงค์ทำสืบๆกันมาบ้างหรือบางทีก็คือมาประพฤติวัดปฏิบัติประพฤติศีลปฏิบัติศีลแบบผิดๆหมายถึงมีเจตนามีเป้าหมายที่ไม่ตรงกับข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างเช่น ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้วิเศษความเป็นผู้ที่จะได้ลาภได้สักการะหรือว่าปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลัพพตปรมาสยึดถือยึดติดยึดมั่นอยู่ในศีลในโพธิ์ที่ผิดพลาดทั้งวิธีปฏิบัติและทั้งแง่ของเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์สี่ก็คือกามฉันทะกามฉันทะก็คือความพอใจในกามคุณ
คือการยังติดอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสหรือบางทีในที่นี้เขาก็เจาะจงไปที่ความรู้สึกที่เป็นความต้องการความรู้สึกระหว่างเพศหรือว่าความรู้สึกทางเพศเพราะว่ามันจะ โยงใยกับพระอริยบุคคลหรือบุคคลที่พัฒนาตนแล้วพัฒนาจิตแล้วเป็นถึงขั้นเป็นพระอริยะในขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีเนี่ยถ้าละกามฉันทะได้เนี่ยก็คือไม่พอใจไม่หลงไหลอยู่ในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจถ้าสิ่งน่าใคร่น่าพอใจนั้นเจาะจงไปที่มาเจาะจงไปที่คู่ชีวิตคู่สามีภรรยานี่ก็หมายถึงว่าไม่มีกิจกรรมนะไม่มีการล่วงเกินไม่มีกิจกรรมกันแบบสามีภรรยากันแบบชายแบบหญิงอันนี้ก็คือกามฉันทะก็คือไม่ประกอบกิจกรรมแบบชายแบบหญิงแบบสามีภรรยาก็เจาะจงไปตรงนั้นแต่ว่าก็กว้างไปถึงหมายถึงว่าการไม่หลงไหลในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีเรียกว่ากามฉันทะ5ก็คือปฏิฆะนะปฏิฆะก็คือความกระทบกระทั่งความขุ่นเคืองใจความขึงโกรธนะมันเป็นความหงุดหงิดหรือว่าความขุ่นเคืองใจเนี่ยมันเป็นกิเลสที่เล็กกว่าความโกรธปฏิฆะคือความขุ่นเคืองใจหรือว่าความที่บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นพยาบาทพยาบาทก็คือความเคืองใจความอาฆาตความคิดร้ายความมาดร้ายก็อันนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการที่เทวดาถามว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไหร่ควรตัดธรรมเท่าไหร่ก็คือ ควรตัดสังโยชน์เบื้องต้นหรือว่าเบื้องต่ำ5ประการนี้คือสักกายทิฏฐิความถือว่ามีตัวมีตนมีของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในความดีงามในพระรัตนตรัยแล้วก็ศีลพัตตปรมาสความประพฤติผิดในศีลในข้อวัดในข้อปฏิบัติความประพฤติงมงายหรือความประพฤติอย่างไม่เข้าใจกามฉันทะความพอใจอยู่ในสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าพอใจน่ายินดีความหลงไหลพอใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่ายินดีแล้วก็ ปฏิฆะหรือว่าพยาบาทคือความขุ่นเคืองใจความขึงโกรธความผูกอาฆาตพยาบาทพวกนี้อันนี้เรียกว่าตัดธรรม5ประการในนี้คือตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการต่อมาที่บอกว่าควรละธรรม5ประการอันนี้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้ากำลังตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่าจะต้องตัดธรรมเท่าไหร่ละธรรมเท่าไหร่บำเพ็ญธรรมเท่าไหร่ก้าวล่วงธรรมเท่าไหร่จึงจะข้ามโอคะได้พระเจ้าก็ไล่ตอบเป็นช่วงๆทีนี้พอตัดธรรม5ประการแล้วก็บอกว่าควรละธรรมอีก5ประการควรละธรรม5ประการในที่นี้หมายถึงสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงอีก5อย่างทีนี้คำว่าธรรมในที่นี้ก็ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งย้อนหน่อยว่า มันเป็นคำที่สื่อถึงได้ทั้งกิเลสและทั้งธรรมะคำว่าธรรมมันเป็นคำกลางๆในแง่หนึ่งในการใช้ในบางปริบทหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าธรรมในที่หมายถึงสิ่งมันจะเป็นสิ่งดีก็ได้ถ้าสิ่งดีก็เรียกว่ากุศลธรรมมันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้ก็เรียกว่าอกุศลธรรมดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้ยินว่าเอ๊ะทำไมเป็นต
ัดธรรมห้าประการไปละธรรมห้าประการธรรมมันก็น่าจะเป็นของดีเพราะว่าเราติดอยู่กับคำว่าธรรมะเป็นเรื่องดีทำไมต้องไปตัดทำไมต้องไปละมันแต่ว่าในที่นี้คำว่าธรรมนั้นหมายถึงธรรมด้านไม่ดีคือเป็นอธรรมหรือว่าอากุศลธรรมก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่เป็นความดีไม่เป็นความฉลาดนี่ควรละธรรมห้าประการนี้ก็คือหมายถึงสังโยชน์เบื้องสูงอีกห้าตัวเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าสังโยชน์มันมีสิบสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับสังสารวัฏเนี่ยผูกมัดจิตใจสัตว์เนี่ยมีอยู่10ประการแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5แล้วก็สังโยชน์เบื้องสูง5สังโยชน์เบื้องต่ำก็ได้พูดไปว่าพระพุทธเจ้าให้ตัดก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามฉันทะปฏิฆะหรือพยาบาทอันนี้ก็คือเบื้องต่ำ5ประการต่อมาให้ละอีก5ข้อหรือว่า5ประการก็คือหมายถึงสังโยชน์เบื้องบนหรือว่าเบื้องสูงที่มากขึ้นไปอีก5ประการก็มี รูปหนึ่งรูปราคะรูปราคะก็คือความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นรูปร่างในสิ่งที่มีรูปความกำหนัดความพอใจยินดีอันเนื่องมาจากวัตถุหรือสิ่งที่มีรูปร่างในที่นี้นี่ความเป็นจริงแล้วท่านหมายเอา สภาพจิตที่มีความยังพอใจยินดีอยู่กับการทำสมาธิขั้นรูปฌานก็คือการพัฒนาจิตการพัฒนาสมาธิการเพ่งจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขความพอใจความยินดีโดยอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างนะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ก็คือเขาเรียกว่าติดอยู่ในพวกที่พอใจติดอยู่ในสิ่งที่ยังมีรูปร่างอยู่บางทีก็ประยุกต์เอาหมายถึงว่าบางคนนั้นไม่มีความกำหนัดพอใจยินดีในแบบชายแบบหญิงที่จะมีต่อกันแต่ว่ายังพอใจยินดีอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างแบบอื่นอย่างเช่นที่เขาอธิบายว่าพอใจยินดีในศิลปะบางทีคือความงามจากศิลปะก็ไปยึดไปติดหรือว่าความไพเราะของดนตรีฟังดนตรีแล้วก็ไพเราะเพราะพิงอันเนี้ยก็เป็นความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่มีรูปร่างเสียงเนี่ยมันก็เป็นรูปร่างนะจะเป็นรูปอย่างหนึ่งนะบางคนก็มันก็ไม่เห็นเนี่ยใช่มันไม่เห็นแต่ว่ามันได้ยินนะเสียงที่ได้ยินนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคลื่นมันเป็นเสียงนะก็จัดอย่างนั้นได้อันนี้คือทำ5ประการคือสังโยชน์เบื้องสูงตัวแรกรูปราคะ2อรูปราคะเนี่ยความติดใจพอใจในอรูปธรรมในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างถ้าหากว่าเราอธิบายคู่กันว่ารูปราคะหมายถึงสภาพจิตที่ติดกับความสุขพอใจกับความสุขอันเนื่องมาจากสิ่งที่อารมณ์ที่มีรูปร่างหรือว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตรงกันข้ามก็คือความพอใจยินดีความจิตใจความชอบใจในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะไม่มีรูปร่างในที่นี้ก็คืออารมณ์ที่ทำให้จิตเป็นสมาธิจิตมีความสุขจิตมีสภาพที่พึงพอใจที่เกิดจากการใช้สิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นเครื่องมือถ้าใครที่ศึกษาธรรมลึกๆหน่อยก็จะรู้ว่าอรูปราคะ
ถ้าหมายถึงพวกอรูปฌานคืออารมณ์ที่น่าพอใจอันมาจากการกำหนดเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นเครื่องมือก็จะเข้าใจว่าหมายถึงอรูปฌานสี่ก็ศัพท์มันจะยาวหน่อยก็กำหนดเอาอากาศความว่างอากาศานัญจายตนะกำหนดเอาวิญญาณคือความรู้แจ้งรู้ชัดความรู้ชัดความรู้ความรับรู้ที่มันกระจ่างเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะหรือกำหนดเอาสิ่งที่ความไม่มีอะไรเลยคล้ายๆกับความว่างความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะหรือว่ากำหนดเอาสภาวะที่จะมีความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ที่ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นเครื่องมือเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดสภาพจิตที่น่าพอใจไอ้พวกนั้นก็หมายถึงพวกอรูปราคะที่เป็นกิเลสขั้นละเอียดขึ้นไปนะหรือถ้าจะว่าหมายถึงการ ที่เรายังพอใจอยู่ในสิ่งที่เป็นอรูปนะอาจจะหมายถึงการที่จิตเรานั้นยังมีความยึดความติดความพอใจอยู่กับนามธรรมอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นความสุขนะความมีปิติความสุขทางใจนะที่ได้จากการพัฒนาจิตถ้าจะเทียบแบบธรรมดาคนธรรมดาก็คงจะหมายถึงอะไรถ้ามันไม่เป็นรูปร่างที่ไม่ได้เป็นเรื่องของความพอใจในสิ่งที่มีรูปร่างมันก็อธิบายยากเหมือนกันอาจจะเป็นความงดงามนะความงดงามของเรื่องราวเนื้อหาบทกวีหรือว่าความสุขจินตนาการอะไรบางอย่างที่มีการรับรู้มีการสัมผัสมีการนึกคิดขึ้นมาแล้วมีความสุขอะไรอย่างนั้นก็จัดเป็นอรูปราคะก็คงพอประยุกต์พอจัดได้ต่อมาข้อที่3หมายถึงมานะมานะคือความถือตัวถือตนความสำคัญตัวสำคัญตนในความรู้สึกเนี่ยนะความรู้สึกว่าตัวตนนั้นดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาแย่กว่าเขาอันนี้เรียกว่ามานะมันก็เป็นสังโยชน์ตัวหนึ่งบางทีเป็นคนดีแหละแต่ว่าก็ติดดีคิดว่าตัวเองนั้นดีถ้าแม้ว่าถ้าตัวเองไม่ดีแล้วไปคิดว่าตัวหลงว่าตัวเองดีมันก็ยังไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยหรือตัวเองดีก็ยังไปคิดว่าคิดในที่นี้ก็คือไปคิดเปรียบคิดเทียบคิดเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกว่าดีกว่าคนอื่นนะถ้าเราดีเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีแล้วก็เป็นลักษณะข่มหรือว่าเข้าใจหรือว่าหลงหรือพอใจหรือยึดอยู่ว่าเราเนี่ยดีแล้วก็ดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็ยังผิดอยู่นะหรือแม้ความรู้สึกนะความรู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่หรือว่าด้อยกว่าคนอื่นฉันนั้นสวยไม่เท่าเขารวยไม่เท่าเขาดีไม่เท่าเขานะอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกนะมันเป็นกิเลสขั้นละเอียดเหมือนกันขั้นสูงขึ้นมาเหมือนกันมานะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเวลาเราดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียเป็นคนดีเป็นคนเก่งนี่แหละแต่ว่ายังมีมานะอยู่ก็คือยังมีการถือตัวถือตนข่มคนอื่นอยู่ตรงนี้บางทีเราเห็นครูบาอาจารย์หรือว่าเห็นนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อที่เป็นระดับครูบาอาจารย์หรือว่าของบางคนที่อยู่ในเส้นทางของธรรมะนี่แหละแต่ว่ามีลักษณะถึงการมีตัวมีตนมีอัตตาตัวตนที่เรียกว่ามีอีโก้มีอีโก้สูง
ก็คือตัวมีมานะนี่แหละนะความเป็นจริงแล้วคำว่าอีโก้ตัวนี้ในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นกิเลสตัวแรกด้วยซ้ำสักกายทิฏฐิด้วยซ้ำแต่ว่าอีโก้ในแง่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นเรียกว่ามานะแต่ว่าความเป็นจริงมันก็มีตั้ง3ลักษณะก็คือคิดว่าดีกว่าเขาคิดว่าเสมอเขาคิดว่าแย่กว่าเขาก็เป็นความรู้สึกที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ก็จึงต้องจัดเป็นกิเลสจัดเป็นสังโยชน์ตัวหนึ่งนะต่อมาก็เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจะเฉยๆมีกุกกุจจะอุทธัจจะก็คือความฟุ้งความฟุ้งในที่นี้มันก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากอยู่นะถ้าหากว่าเราอธิบายหรือว่ามองผ่านกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์อุทธัจจะอุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจแล้วก็จะหมายถึงว่ามันจิตมันไม่สงบมันฟุ้งตัวนี้ก็คงจะ มีความหมายเป็นลักษณะอย่างนั้นอุทธัจจะคือความฟุ้งหรือบางทีก็คือความฟุ้งความปรุงความปรุงขั้นสูงไปในกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆอกุศลธรรมนั้นก็คงจะไม่เท่าไหร่บางทีมันปรุงไปในทางธรรมมากไปอาตมาเคยพูดว่าบางทีหมายถึงว่าฟุ้งไปในธรรมก็คือเขาเรียกว่าถ้าภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าธรรมแตกธรรมแตกก็คือฟุ้งในธรรมนะเป็นเรื่องของการอยากอวดอยากแสดงอยากพูดในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเข้าใจทำที่ตัวเองเข้าใจอาจจะเป็นเช่นนั้นความฟุ้งบางที สภาพจิตที่พึงปรารถนาพึงต้องการก็อาจจะต้องมีความมั่นคงมีความสงบแต่ว่าเมื่อมันมีความฟุ้งเราจะเห็นบางคนบางไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติหรือว่าเป็นคนสอนธรรมะใดๆก็ตามบางทีคือเมื่อมันมีการฟุ้งในธรรมปรุงในธรรมมากบางทีก็คือปรุงไปผิดหลักฟุ้งไปผิดหลักคืออธิบายไปเรื่อยอธิบายไปตามทัศนคติหรือว่าอัตโนมติของตนเองอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมขั้นสูงเหมือนกันนะเป็นกิเลสขั้นสูงที่จะต้องละเป็นสังโยคขั้นสูงอุทธัจจะตัวที่4ถ้านับเป็นแบบ10ก็คือเป็นตัวที่9แล้วก็สังโยชน์ตัวสุดท้ายสังโยชน์เบื้องสูงตัวสุดท้ายก็คือตัวที่5เรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้ความไม่รู้ในอริยสัจ4ก็เรียกว่าอวิชชาอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ละธรรม5ประการก็คือเมื่อตัดธรรม5ประการหมายถึงธรรมในที่นี้คือสังโยชน์นะสังโยชน์คือกิเลสผูกมัดสัตว์ไว้ในสังสารวัฏผูกมัดจิตใจสัตว์ไว้กับกิเลสเนี่ยก็เมื่อตัดธรรมสังโยชน์5ประการได้แล้วก็ต้องละนะละธรรมละสังโยชน์5ประการขึ้นไปอีกให้ครบนะเมื่อละเบื้องต่ำ5ได้เบื้องสูงได้เบื้องสูงอีก5ได้ก็แสดงว่าละสังโยชน์ได้ทั้งหมด10ข้อ10ประการอันนี้เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ได้ในแง่ของการแจกแจงแล้วถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสแล้วก็บรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางนี่ก็เป็นพระสกทาคามีถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสแล้วก็กามราคะและปฏิฆะหรือพยาบาทได้อันนี้เป็นพระอนาคามีถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสกามราคะปฏิฆะหรือพยาบาทเบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อนี้ได้แล้วก็ละ
เพิ่มเข้าไปอีกก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยก็ละเพิ่มได้อีก5อันนี้ก็ละได้หมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยอันนี้กล่าวถึงสังโยชน์10ประการต่อมาที่พุทธเจ้าบอกว่าควรเจริญธรรม5ประการให้ยิ่งขึ้นไปทำ5ประการในที่นี้หมายถึงอินทรีย์5นะอินทรีย์5ก็คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองนะอินทรีย์หมายถึงสิ่งที่เป็นใหญ่มีอำนาจมีหน้าที่ของเฉพาะของตนเองนะในที่นี้หมายถึงธรรมะ5ประการก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าอินทรีย์5ศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องวิริยะคือความภาคเพียรที่พอดีความภาคเพียรที่ถูกต้องศรัทธาวิริยะสติก็คือความระลึกได้ความระลึกทันการไม่มีการหลงลืมสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นสภาพใจที่มีความมั่นคงมีความสงบมีความนิ่งแล้วก็ปัญญาคือความรู้แจ้งความรู้ชัดทำ5ประการนี้เรียกว่าอินทรีย์เพราะว่ามันมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองศรัทธามีหน้าที่รักษาหรือว่าจูงคนให้ดึงคนให้เข้ามาสู่เรื่องหนึ่งหนึ่งเรื่องนั้นๆหรือว่าจูงคนเข้ามาสู่ธรรมให้มาสนใจธรรมนะให้มาสนใจการปฏิบัติวิริยะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของการประคองหรือว่าหนุนนำหนุนส่งเร่งดันผลักดันให้มีความก้าวหน้าในธรรมในการปฏิบัติสติก็เป็นเรื่องของการรักษาประคองไว้ให้อยู่กับการให้อยู่กับธรรมให้ตื่นตัวอยู่ในธรรมอยู่ในการปฏิบัติสมาธิก็ให้มีความหนักแน่นให้มีความมั่นคงมีหน้าที่มีความมั่นคงเป็นใหญ่ในการที่จะทำให้จิตนั้นมีความสงบมีความมั่นคงอยู่เป็นปกติแล้วก็ปัญญามีหน้าที่สอดส่องพินิจพิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องในธรรมนั้นๆอันนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญให้ยิ่งขึ้นไปหรือเจริญให้มากศรัทธานี้ก็ต้องมีนะมันเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศรัทธานี่ก็จบเกมจบตั้งแต่บทแรกม้วนแรกเพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีตัวโยงตัวยึดตัวนำมาสู่การปฏิบัติสู่ธรรมะดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านก็สำคัญเรื่องอะไรที่จะต้องเสริมศรัทธารักษาศรัทธาไว้ก็ความเพียรก็ต้องมีถ้าไม่มีความเพียรมันไม่มีความก้าวหน้าสติความตื่นตัวการไม่หลงลืมการระลึกนึกได้ตลอดนี่ก็สำคัญเพราะว่าจะประคองไว้ให้มีความตื่นตัวมีความถูกต้องอยู่ตลอดสมาธิความที่จิตใจมีสภาพปกติมีสภาพไม่หวั่นไหวมีสภาพมั่นคงก็ต้องสำคัญปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องต้องเพิ่มในแต่ละตัวนั่นก็คือมันต้องเพิ่มต้องเติมต้องมีให้มากต้องเพิ่มให้ยิ่งขึ้นนะแล้วมันจะเป็นประโยชน์มันจะเกื้อกูลอันนี้เขาเรียกว่าควรเจริญธรรม5ประการก็คืออินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต่อมาอันสุดท้ายเขาบอกว่าควรก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง5ประการก็คือธรรมเป็นเครื่องข้อง5ประการในที่นี้หมายถึง1ราคะความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่น่าใคร่น่าหลงไหล2โทสะคือความโกรธ
นะความขุ่นเคืองความโกรธความพยาบาทอาฆาต 3. โมหะความหลงความลุ่งหลงความลุ่งหลงลุ่มหลงมัวเมาประมาทนะลุ่มหลงมัวเมา 4. มานะนะมานะความถือตัวนะถือว่าตัวเองดีถือว่าตัวเองเท่าเขาถือตัวว่าตัวเองแย่กว่าเขาเพราะว่าอย่างยิ่งก็คือถือว่าตัวเองนั้นดีกว่าเขานี่แหละห้าทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิมานะบางทีมันมาด้วยกันทิฏฐิก็คือความเข้าใจความคิดความเข้าใจความเห็นทัศนะที่บางทีมันไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นเรื่องของตนเองเป็นทัศนคติของตัวเองเป็นทิฏฐิของตนที่เรายึดที่เรามีบางทีมันก็ไม่ตรงกับคนอื่นหรือไม่ตรงกับความจริงแต่เราก็หลงผิดไปยึดอยู่นั่นแหละตรงเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องข้องอันนี้เครื่องข้องก็คือเครื่องตัวสะดุดหรือว่าตัวที่จะต้องผูกมัดนะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอยู่ก็หมายถึงทำ5ประการเหล่านี้อันหมายถึง1ราคะความกำหนัดในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจ2โทสะความโกรธความขุ่นเคือง3โมหะความลุ่มหลงมัวเมา4มานะความถือตัวถือตน5ทิฏฐิความเห็นพวกนี้มันก็เป็นธรรมเป็นเครื่องข้องก็คือเป็นเครื่องสะดุดเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อการพัฒนาต่อการเจริญต่อความเจริญทางจิตใจความเจริญในธรรมอันนี้คือธรรมที่เรียกว่า5ประการในแต่ละชนิดในแต่ละข้อที่เทวดาถามที่ว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไหร่ควรละธรรมเท่าไหร่ควรบำเพ็ญธรรมเท่าไหร่ให้ยิ่งขึ้นไปควรก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้าก็ตัดตอบปัญหาเทวดาตัดตอบเทวดานั้นว่าควรตัดธรรม5ประการก็คือหมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ำ5ได้แก่สักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตน2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย3ศีลัพพตปรมาสความยึดมั่นยึดถือในการปฏิบัติที่ผิด4กามฉันทะความพอใจหลงไหลในสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าพอใจ5ปฏิฆะหรือพยาบาทคือความขุ่นเคืองใจความกระทบกระทั่งใจความอาฆาตพยาบาทส่วนควรละธรรม5ประการก็หมายถึงสังโยชน์กิเลสเบื้องสูงอีก5ก็คือรูปราคะความพอใจในสิ่งที่มีรูปร่างอรูปราคะความพอใจความติดใจในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมานะความถือตัวถือตนอุทธัจจะความฟุ้งความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจิตใจไม่คงที่แล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้จริงอันนี้เรียกว่าควรละธรรม5ประการนี้ควรเจริญธรรม5ประการให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้นธรรม5ประการนี้หมายถึงศรัทธาอินทรีย์5หมายถึงศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องวิริยะความเพียรที่พอดีความเพียรที่ถูกต้องสติความระลึกรู้อยู่ตลอดสมาธิความตั้งใจมั่นความที่ใจมีภาวะปกติมีความนิ่งมีความสงบแล้วก็ปัญญาคือความฉลาดความรอบรู้ความรู้ชัดรู้แจ้งอันนี้คือธรรมที่ควรเจริญแล้วก็ควรก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง5ประการธรรมที่ทำให้เรานั้นสะดุดหรือว่ามีเป็นอุปสรรคมีปัญหาหรือว่าติดขัดอยู่ติดข้องอยู่ไม่ก้าวหน้าก็คือหมายถึง1ราคะความกำหนัดยินดี2โทสะความโกรธ3โมหะความลุ่มหลงความหลง4มานะความถือตัวถือตน5ทิฏฐิคือความเห็น
หรือว่าความเห็นผิดเหล่านี้ก็คือเป็นเรียกว่าทำเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องสะดุดเป็นอุปสรรคเมื่อได้ทำครบถ้วนก็คือได้ตัดธรรม5ประการได้ละธรรม5ประการได้เจริญธรรม5ประการและได้ก้าวล่วงธรรม5ประการแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจะข้ามโอคะได้นะข้ามโอคะก็คือข้ามกาโมคะนะห่วงน้ำคือกิเลสอันเปรียบด้วยกิเลสนะคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจพระโวคะห่วงน้ำคือกิเลสคือความมีความเป็นที่อยากปรารถนาความเป็นที่พึงปรารถนานะทิฏโขะนะโอคะห่วงน้ำเสมือนด้วยกิเลสก็คือความเห็นผิดว่าความเห็นแล้วก็อวิชโชคะนะห่วงน้ำคืออวิชชาคือความไม่รู้จริงนะเราก็จะข้ามพ้นไปได้อันนี้คือปัญหาของเทวดาปัญหาธรรมะเทวดาที่ลงมาถามพระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ตรัสตอบนะก็ว่าด้วย อาการวิธีการในการข้ามโอคะโอคะสงสารโอคะคือกิเลสที่จะทำให้สัตว์นั้นเวียนวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็เป็นอีกสูตรหนึ่งก็ได้จบในส่วนของเนื้อหาเรื่องราวต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาตามแบบหลักปฏิบัติของท่านอาจารย์ได้วางไว้ว่าควรจะมีการภาวนาวันละนิดเพื่อที่จิตจะได้แจ่มใสก็ขอเชิญทุกท่านได้สงบจิตสงบใจสักระยะหนึ่งสมควรเก็บเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังต่อไปก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังกันตามธรรมเนียมเล็กนิดหนึ่งก็มีท่านพระอาจารย์ณรงค์วุฒิเมธีแล้วก็มีคุณโยมธัญญาพรศรีสุทนคุณโยมวิชัยจันทคาตคุณโยมสมควรกตาธิการนะโยมนิกกิโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่คุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมนพรัตน์บุญกอบ
ท่านพระครูพิสารธรรมวาทีก็ขอกราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันคุณโยมสมบัติก็มีเพียงเท่านั้นนะแล้วก็มีการรายงานว่าได้ร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมกัลยาห้องทิพย์คงคาโยมน้อยโยมศรีวิไลแล้วก็โยมสมบัติกราบนมัสการพระอาจารย์นรินทร์ครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธภยาเช้านี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้ได้ละธรรมได้ตัดธรรมได้เจริญในธรรมได้ก้าวล่วงธรรม5ประการตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นั้นจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเพื่อที่จะข้ามโอคะคือสังสารวัฏนี้ไปด้วยกันทั้งหมดทุกท่านเทอญ